วินาทีรัศมีแขเจอหลานสาวน้องแอร่าทายาทซาร่าเอเอฟครั้งแรกน่าเอ็นดูมากก่อนอื่นต้องขอเสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอยนักร้องสาวพิธีกรดังอย่างซาร่าเอเอฟนั้นได้คลอดลูกสาวน้องแอร่าทายาทคนแรกโดยเพื่อนสนิทของเธอนั้นได้โพสต์ภาพแรกผ่านโซเชียลขณะซาร่าเอเอฟกำลังอุ้มเบบีพร้อมระบุข้อความว่า The biggest egg mass baby era welcome to the เครื่องหมายสี่เหลี่ยม daddy เครื่องหมายสี่เหลี่ยม mommy ซาร่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม auntie Bruna ท่ามกลางความดีใจของเพื่อนๆและบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากและล่าสุดเป็นวินาทีที่น่าเอ็นดูมากเมื่อรัศมีแขเจอหลานสาวน้องแอร่าทายาทคนเดียวของซาร่าเอเอฟเป็นครั้งแรกโดยงานนี้รัศมีแขก็ได้โพสต์แคปชั่นว่าได้เจอแล้ววอแอดซาร่าโฮเลอร์สงสัยต้องทำรายการเด็กและคุณแม่แล้วล่ะด้วยประสบการณ์การเข้าห้องคลอดเลี้ยงหลานมา 0.10 กว่าคน 55,555 และเรียบร้อยอีกหนึ่งป้อนนมเล่นพาเข้านอน